สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะพบกันในป่าเห็ดค่ะวันนี้มาสำรวจป่าใหม่นะคะข้างทางค่ะอากาศหนาวเย็นค่ะหิมะเริ่มมาถึงป่าหิมะลงเลยป่านี้เท่าที่เห็นนะตอนนี้น่าจะมีเห็ดดำนะดูทรงแล้วน่าจะเป็นป่าที่มีคนรู้จักเยอะค่ะเพราะว่ามันมีรอยเดินมีรอยเท้ามีรอยทางเดินโอ๊ยถังซ้อนมา2ใบไม่เห็นใบนึงหลุดค่ะมันหลุดโอ้เห็ดเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเหลืองตรงเนี้ยโอ้โหเสียดายมากเลยเสียดายมากๆเลยแต่ยังมีอยู่นะดอกที่ยังสวยๆยังพอมีค่ะนี่เห็นไหมมาแจ็คพอตแจ็คพอตเหลืองกลุ่มใหญ่เลยเน่าไปเยอะเลยเสียไปเยอะเลยค่ะเหลืองกลุ่มนี้เยอะมากนะเยอะมากๆนะเพราะว่าเป็นบริเวณแคบๆก็จริงแต่ว่าเขาขึ้นถี่ไงขึ้นถี่ก็มองเห็นอะดอกที่เริ่มเสียดอกที่วายไปแล้วก็ยังมองเห็นอยู่อะดอกที่ยังสวยก็มีนะรุ่นนี้เนี่ยไม่โอแล้วนะเยอะเลยที่เสียไปเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเลือกเก็บนะดอกที่ดีก็ยังมีอยู่ค่ะนี่ดอกนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ยังสวยอยู่นะป่าเล็กข้างทางใกล้ๆบ้านคนตรงนั้นมีบ้านคนอยู่นะถนนก็อยู่ตรงนั้นนะทิศนั้นถนนนะคะความงามเสร็จแล้วก็มาเก็บกันเลยค่ะเลือกเก็บเอานะดีมากเลยค่ะมาเจอวันนี้มาช้ากว่านี้ก็คงจะไม่ทันช้ากว่านี้ก็คงจะไม่ทันอาจจะโดนหิมะมากลบแล้วก็จะมองไม่เห็นละหิมะก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะตอนนี้กำลังเริ่มมาค่ะฟ้ามืดฟ้ามืดทุกวันอาทิตย์นี้เหลืองช่วงนี้ไม่ตากนะจะเก็บสะสมค่ะเก็บปัดทำความสะอาดแล้วก็เก็บในตู้เย็นเพราะว่าเขาอยู่ได้นานค่ะกะว่าถึงวันกลับไทยจะเอากลับไทยด้วยนะคะ
ีมากเลยค่ะเขาอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันไม่ค่อยโดนฝนอะฝนมันลงไม่ค่อยถึงเห็ดก็เลยอยู่ได้นานเขาไม่เน่าถ้าโดนฝนเนี่ยเขาจะเน่าเร็วค่ะคือถ้าเห็ดเปียกเนี่ยเขาจะเน่าเร็วไปเร็วไม่โดนฝนอยากมากเขาก็แห้งไปเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นดอกที่เขาแก่มากๆเนี่ยแล้วก็จะเห็นไหมค่อยๆแห้งแบบเนี้ยสำหรับเพื่อนๆที่ส่งที่อยู่มาทาง Messenger มองเห็นแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าไปตอบข้อความนะก็กะว่าจะให้มือให้แขนหายเจ็บดีกว่านี้หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบหรือไม่ก็อาจจะตอบทีเดียวตอนอยู่ที่ไทยแล้วนะตอบเพราะว่าถ้าถึงไทยแล้วก็ถึงมือหมอนวดค่ะจะอยู่ใกล้หมอนวดมากขึ้นเจ็บก็จะได้นวดได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นี่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าแค่หยิบจับโทรศัพท์ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยปวดแล้วมีคลิปวิดีโออยู่ก็ยังไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าไปนั่งหน้าคอมปุ๊บทำท่าจับเมาส์แค่นั้นปวดเลยค่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยปวดละก็เลยยังไม่สามารถทำอะไรมากได้นะคะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเสียกำลังใจนะคะที่อยู่ที่ให้มาเนี่ยหมวงเห็นแล้วนะคะใน Messenger เห็นแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปตอบนะคะดอกนี้เปื้อนไปนะมันเปื้อนมากเลยเห็ดกลุ่มนี้เยอะมากเลยนะโอ้โหดอกนี้ใหญ่ๆอ่ะโอ้โหนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากๆค่ะตั้งกล้องเก็บนะคะคลิปนี้ซื้อขากล้องใหม่ค่ะฉลองขากล้องใหม่ดอกที่ยังสวยอยู่ก็มีเยอะนะยังมีเยอะอยู่ค่ะตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนฝนมันก็อยู่ได้นานเห็ดเหลืองนี่เป็นเห็ดที่อยู่ได้นานมากนะถ้าเขาไม่โดนแช่น้ำเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานมากเลยเวลาเขาซื้อขายเห็ดเขาก็จะไม่ล้างกันนะคะคนซื้อเห็ดเขาจะไม่อยากได้เห็ดที่ผ่านการล้างน้ำกอกเขาไม่อยากได้เพราะว่าถ้าล้างน้ำแล้วนี่เห็ดมันจะเน่าเร็วละแล้วก็ล้างน้ำเสร็จน้ำหนักเห็ดมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะมันทำให้คนซื้อเขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเขาก็เลยไม่อยากจะได้เห็ดที่มีการล้างน้ำมาก่อนเก็บเห็ดก็เหมือนการซื้อหวยนะทุกครั้งที่เข้าป่าเราก็เข้าอย่างมีความหวังแต่ไม่มีใครรู้ว่าเข้าไปแล้วจะเจอเห็ดไหมแล้วก็จะเจอแบบอลังการแค่ไหนไม่มีใครรู้นะก็แล้วแต่ดวงค่ะดวงใครดวงมันนะบางคนดวงสมพงกับเห็ดเข้าป่าไหนก็เจอป่านั้นก็มีนะจริงๆเห็ดมันก็มีทุกป่าแหละเพียงแต่ว่าเราจะเดินจะเอ๋มันหรือเปล่าบางทีเห็ดมันอยู่หลังโขดหินหลังพุ่มไม้หลังกอหญ้าแค่นี้เราก็มองไม่เห็นแล้วนะแค่นี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะก็เลยก็ต้องใจเย็นๆเวลาเก็บเห็ดค่อยๆเดินบางทีต้องเดินวนไปวนมาหลายรอบกว่าจะ
ว่าจะเห็นเห็ดดอกนั้นที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาน่ะทางนี้จะมีหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาละมาถึงป่าหิมะก็โปรยปลายลงมาเลยแต่อยู่ในป่าก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกมันมีต้นไม้ขวางอยู่อยู่ในที่แจ้งอ่ะจะรู้สึกว่าหิมะมันลงมาเรื่อยๆยังไม่หนักนะมาเบาๆก่อนแต่ฟ้ามืดมากเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวบ่ายๆอาจจะหนักค่ะช่วงนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อหน้าหนาวแล้วนะล้อตะปูค่ะก็ต้องเปลี่ยนทุกปีค่ะก็จะมีล้อตะปูหรือว่าล้อที่ใช้สำหรับช่วงหน้าหนาวอยู่ตลอดนะพอถึงช่วงนี้ของปีก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะล้อรถเปลี่ยนเป็นล้อสำหรับขับช่วงหน้าหนาวไม่งั้นไปไหนไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีล้อสำหรับใช้ช่วงหน้าหนาวถนนมันลื่นเกือบขึ้นตะกร้าค่ะนี่กลุ่มเดียวค่ะหนักมาเรื่อยๆละหิมะแล้วเราก็มาเจอเห็ดเดินจากจุดเมื่อกี้มาอีกประมาณ59ก็มาเจอกลุ่มนี้เลยหลายดอกอยู่นะถ้ามาเจอตอนเขายังสดอยู่นะจะเยอะค่ะเดี๋ยวเราเลือกเก็บนะนะแต่งเอาตัดริมออกประหยัดพื้นที่ในถังจะให้เขาอยู่เป็นเชื้อในป่าไปเช็มไกลงัดเลยดอกมันใหญ่ดึงไม่ค่อยขึ้นค่ะหนาวไม่ค่อยมีแรงดึงไม่ค่อยโดนด้วยบางทีดึงแล้วแบบดึงไม่ถูกจุดเห็ดแตกเห็ดขาดได้แต่หมวกมาขาก็หายไปครึ่งนึงก็มีบางทีแบบนี้เราก็ได้ขามาเพราะว่าส่วนมากส่วนที่เสียเนี่ยไม่ใช่ขานะมันมักจะเริ่มมาจากริมหมวกค่ะพออันนี้ดอกนะโอ้ยโอ้ยหิมะหนามาเรื่อยๆละปีนี้เห็ดเหลืองเยอะค่ะเก็บไม่ทันเลยมีทุกป่ามีทุกป่าเลยค่ะไม่ต้องเข้าป่าลึกก็มีที่ผ่านๆมาถ้าจะเจอเห็ดเยอะเห็ดใหญ่แบบนี้ก็ต้องเข้าป่าลึกนะเพราะว่าใกล้ๆคนเก็บหมดแล้วแต่ปีนี้มันมีทุกที่ค่ะมันมีทุกที่
ก็เลยมีเห็ดเหลือมาให้เก็บกันสะใจมากเก็บจนหิมะมาก็ยังมีเหลืองสวยๆดอกใหญ่ๆให้เห็นอยู่อย่างที่เห็นนั่นนะคะไม่ค่อยบ่อยนะที่จะเป็นแบบเนี้ยมันไม่บ่อยนะที่เห็ดเหลืองเขาจะเกิดเยอะแล้วก็เกิดติดกันแบบมันนานแบบมาเรื่อยๆตลอดฤดูกาลเนี่ยมันไม่บ่อยนะไม่ทุกปีนะที่เป็นแบบเนี้ยเห็ดป่านี้ยังไม่มีใครเก็บมาก่อนนะสังเกตเลยมันมีทุกรุ่นรุ่นแรกสุดก็คือรุ่นที่มันเหี่ยวแล้วแห้งแล้วเน่าแล้วน่ะเต็มเลยนะกลุ่มเมื่อกี้อีกกลุ่มเมื่อกี้ที่วายแล้วก็เยอะเลยแสดงว่ามันยังไม่มีใครมาเก็บมันมาก่อนนะเห็ดป่าเนี่ยโดยเฉพาะเห็ดเหลืองกลุ่มที่เราเจอเนี่ยมันยังไม่มีใครเดินมาเจอมันเป็นป่าเล็กข้างทางไม่ค่อยมีคนแวะหรอกส่วนมากป่ามันเล็กโอ้ยหิมะหนามาเรื่อยๆละเสียงหิมะเริ่มดังมาเรื่อยๆละมันตกแบบกึ่งหิมะกึ่งลูกเห็บอะเป็นเม็ดอะพอกระทบใบไม้มันก็ดังเปาะแปะเปาะแปะเหมือนฝนตกอะหิมะลงทีมาทุกทีละตกถึงพื้นก็ละลายกลายเป็นน้ำเป็นฝนนะแล้วเราก็มาเจอเห็ดอยู่กลุ่มนึงค่ะกลุ่มนี้สวยที่สุดของวันนี้ค่ะกลุ่มนี้อาจจะเป็นรุ่น2ค่ะเพราะว่ามันสวยทุกดอกเลยกลุ่มนี้อาจจะรุ่น2รุ่น3นะเพราะสวยทุกดอกค่ะไม่มีดอกเสียเลยเจอแบบนี้ดีที่สุดสวยทุกดอกมีทุกไซส์เล็กก็มีใหญ่ก็มีเล็กเกินจับไม่โดนเห็ดบางดอกเล็กเกินจับไม่โดนใหญ่สุดนี่หนักมาเรื่อยๆละหิมะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเป็นฝนก็แล้วกันถ้าเป็นฝนเนี่ยมันจะเปียกไงตกเป็นหิมะถึงพื้นแล้วค่อยละลายก็ยังดีกว่าโอ้ยตรงนี้ยังดีกว่าเพราะว่าตัวเราก็ไม่ค่อยเปียกไงแต่ถ้าตกเป็นฝนเลยอ่ะเราก็จะเปียกไงอ้าแตกเลยหมดยังเอ่ยพอน้ำจนมันล้มอ่ะดอกไหนไม่เก็บแสดงว่าไม่โอแล้วนะอ
ำก็มีค่ะป่านนี้เห็ดดำไม่ค่อยสวยแล้วนะป่านนี้ก็วายไปเยอะเลยก็เลยเก็บแบบไม่ยังไม่ได้ถ่ายนะคะดำเมื่อกี้ก็เก็บดำมาได้หน่อยนึงยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่ายังไม่เจอจุดที่แบบสวยๆแล้วก็ว้าวอ่ะยังไม่เจอจุดว้าวค่ะแต่เหลืองเนี่ยว้าวมาหลายจุดละกลุ่มนี้ก็สวยนะหมวกม้าขาใหญ่สดด้วยเหลืองครึ่งทั้งแล้วก็ดำไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันขึ้นกระจัดกระจายแต่ดอกใหญ่ค่ะก็เก็บมาได้เท่านี้นะก็ยังคงอยู่ที่ป่าเดิมค่ะตอนนี้ก็เดินลึกเข้ามานิดนึงนะรถอยู่ทางนู้นค่ะข้างหน้านู้นนะไม่ไกลค่ะเดินออกไปสักประมาณอย่างมากก็100เมตรดำกลุ่มนี้เยอะนะใหญ่สวยเยอะโอ้โหใหญ่มากไส้เห็ดเหลืองอ่ะนี่รู้สึกว่าหิมะหยุดตกแล้วค่ะดอกไหนไม่เก็บแสดงว่าคุณภาพไม่โอนะสวยสดอยู่กลุ่มนี้ว้าเสียงไก่ขันมาแล้วค่ะหลังจากที่ฟ้ามืดมาหลายวันนะมืดมาหลายวันมากนะในที่สุดแดดก็มาค่ะเสียแล้วก็มีค่ะเลือกเก็บเอาอ
ดำวายไปเยอะนะโอ้ยถอดถุงมือก่อนดีไหมถุงมือเปียกละถุงมือเปียกละแถมเก็บไม่ถนัดเลยตอนนี้ก็จะหนาวเป็นพิเศษนะแต่ไม่เป็นไรใกล้หมดเวลาละสำหรับคลิปนี้ก็ทนหนาวอีกแป๊บนึงโอ้ขึ้นเป็นกระจุกเลยแต่มันไม่สวยแล้วโอ้ไม่โอระสามดอกนะไม่ใช่สองนะป่านี้เห็ดเหลืองสวยนะดำก็เยอะแต่ดำวายไปเยอะกลับมาที่เหลืองค่ะกำลังหาออกแล้วนะเหลือเวลาเก็บอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะอีกประมาณ15นาทีแต่โชคดีว่ารถอยู่ใกล้ๆค่ะก็พอถึงเวลาก็วิ่งออกเลยนะถ้าไม่ทันจริงแน่นะกลุ่มนี้เสร็จอาจจะเต็มตะกร้าเต็มถังนะเยอะอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มนี้เสร็จกลับจริงๆแล้วนะหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บยางรีบเลยติดถนนนะถ้าฟังดีๆก็อาจจะได้ยินเสียงรถอยู่ค่ะแต่คนเก็บเห็ดเนี่ยได้ยินเสียงรถชัดเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินชัดแบบที่หมองได้ยินหรือเปล่านะอยู่ใกล้มากไงน่าเต็มเลยนี่หายหลายแสนไม่เอาตรงไหนเสียหายหลายแสนไม่เอาอันนี้ยังโออยู่มันขึ้นไม่พร้อมกันนะดอกที่ขึ้นหลังๆอ่ะก็ยังมีคุณภาพโอเคอยู่อันไหนมาก่อนก็ไปก่อนโอ้โหจะใช้ดูลังของมันค่ะนี่โอ้โหนี่มันขึ้นมาก้อนเลยตรงนี้อยู่ในรูสุมกันอยู่ในหลุมยามอสลาขึ้นตัดออกนะโอเคโอ้โหมีก้อนเลยรวบมาเลย
รีบแล้วรีบแล้วตอนนี้ได้อยู่ไหมว้าเละเกินไปไหมโอ้ไม่โอละไม่เอาแล้วค่ะปล่อยเขาอยู่ในป่าเป็นเชื้อไปอ่ะป่ะกลับกลับค่ะเกือบเต็มถังกลับละค่ะหมดเวลาเดินสำหรับคลิปนี้ละค่ะเดี๋ยวไม่แน่นะช่วงบ่ายอาจจะออกมาถ้าทันถ้าไม่ทันก็คงเป็นวันหลังค่ะสรุปผลงานคลิปนี้นะ2ถังเกือบเต็มค่ะคลิปเก็บเห็ดเหลืองดำวันอะไรเอ่ยวันนี้วันพุธนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ